ลสำเร็จจากการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยในเวียดนามได้เห็นได้จากการที่น้องๆนักศึกษาชาวเวียดนามเนี่ยได้ทำงานที่ใช้ภาษาไทยเข้าทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไทยในเวียดนามนะคะซึ่งในการสัมมนาวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้รับฟังประสบการณ์นะคะแล้วก็ความสำเร็จในการทำงานของบางท่านนะคะนอกจากนี้โดยที่ภาษาไทยเนี่ยมันเริ่มมีความนิยมมากขึ้นในหมู่เยาวชนเวียดนามนะคะที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันก็ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนทั้งสองประเทศนะคะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันต่อไปนะคะทั้งสองประเทศจะเป็นคู่ร่วมมือที่เท่าเทียมนะคะดังนั้นรัฐบาลไทยจึงหวังว่าภาควิชาการของเวียดนามและภาคธุรกิจไทยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมขอขอบคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยงานในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งประเทศเวียดนามเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2539เริ่มจากการส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในวันนี้นับเป็น3ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามก็ thể nói hội thảo đặc biệt lần này là một không gian học thuật quan trọng giúp cho chúng ta nhìn lại chặng đường 30 năm giảng dạy và học tập tiếng Thái những thành tựu đạt được cũng là những thách thức trong tương lai đây không chỉ là cơ hội để các bên liên quan như là đơn vị tổ chức chương trình nhà trường chuyên gia học giả nhà tuyển dụng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về đào tạo tiếng Thái tại Việt Nam mà còn là nơi để các bạn sinh viên nắm bắt được khuynh hướng phát triển của tiếng Thái cũng như triển vọng nghề nghiệp của ngành học này. Đây cũng là một hoạt động rất là hữu ích để gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói chung và giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các đối tác Thái Lan nói riêng. ธุรกิจไทยได้ลงหลักปักหมุดในเวียดนามอย่างมั่นคงมีการจ้างแรงงานและผู้บริหารชาวเวียดนามเข้าทำงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานชาวเวียดนามในโอกาสที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดให้มีการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้นในเวียดนามผมจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่จะตระเตรียมความรู้ด้านภาษาไทยให้ชาวเวียดนามที่จะเข้าทำงานในธุรกิจไทยในเวียดนามอันเป็นการลดอุปสรรคและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีอีกทางหนึ่ง